ทำไมวันนี้เราถึงตั้งชื่อหัวข้อว่าจักรวาลสวยแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เพราะดูเหมือนว่าปัญหาสวยไม่ได้มีแค่เฉพาะสวยรถบรรทุกนะคะอาจจะลามไปถึงหลากหลายวงการเอาเฉพาะแค่เรื่องรถเนี่ยค่ะยังไปเกี่ยวข้องกับรถรับจ้างด้วยนะคะสอบถามผู้ประกอบการบางคนยอมรับว่านี่คือภาระที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีค่ะตลอดแนวถนนในเขตบางเขนเชื่อมต่อกับเขตสายไหมสังเกตเห็นว่าจะมีรถขายสินค้ารถรับจ้างทั่วไปจอดให้เห็นอยู่ตลอดแนวฟุตบาทค่ะมีการวางจำหน่ายสินค้าในบางจุดซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีคนฝ่าฝืนคนขับรถรับจ้างทั่วไปบางคนบอกว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่แลกกับการจอดรถได้โดยไม่ถูกดำเนินคดีแม้รู้ว่าผิดกฎหมายก็ต้องทำเพราะว่าต้องการหารายได้ซึ่งการจ่ายนั้นจะแตกต่างกันออกไปค่ะ300บาทถึง500บาทถ้าเป็นพื้นที่ริมฟุตบาทก็จะมีหน่วยงานรับผิดชอบส่วนถนนบางจุดก็จะมีหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบอีกหน่วยหนึ่งค่ะคือโดนมันแค่นิดชี้เล็บแหละครับเพราะว่ามันจิ๊บเพราะว่าผมก็หากินครอบครัวนะมันเป็นรถรับจ้างทั่วไปเนาะครับผมมันก็ไม่ได้แบกน้ำหนักอย่างรถ10 ล้อรถพ่วงรถเทรลเลอร์อย่างเขาแต่ทำไมเราก็ต้องจ่ายเหมือนกันมันก็ต้องจ่ายนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าก็300 400อะไรประมาณนั้นนะครับสูงสุดเท่าไหร่มันก็ไม่มีสูงสุดเลยครับมันก็ต่อคันประมาณนั้นก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกเขาดูแลอยู่นะครับครับพวกแต่ก็ทุกท้องที่นะที่ว่าเหมือนภูธรเหมือนอะไรทางหลวงอะไรประมาณนั้นเหรอเราก็เพื่อความหากินของเราเนาะถ้าเราไม่จ่ายแล้วเราทำไงไม่จอดไม่ได้เลยคือไม่จ่ายมันก็ไม่สะดวกเลยครับคือก็ไม่จอดว่างั้นก็จอดได้เขาก็จับประมาณนั้นแหละครับอาชีพรถ2แถวรับจ้างค่ะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเหมือนกันที่ยอมรับว่ามีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกรายเดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกับการเดินรถรับส่งผู้โดยสารที่มีความคล่องตัวผู้ประกอบการบางคนให้ข้อมูลว่าแต่ละเดือนเนี่ยค่ะจ่ายค่าอำนวยความสะดวกเดือนละ 1,200 บาทต่อเดือนนะคะแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีเช่นกรณีผู้โดยสารเต็มแล้วก็ต้องยืนบนรถหรือควันดำหรืออื่นๆนะคะแล้วราคาก็ยังไม่สามารถต่อรองได้ด้วยค่ะสำรวจกันต่อนะครับในจักรวาลสวยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลองไปเดินบนถนนสักเส้นหนึ่งสิลองดูครับมันเจอสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการกับสิ่งที่กฎหมายนั้นอยู่หลายอย่างพอเจอแบบนี้มันเกิดคำถามทันทีครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการเนี่ยมันมีสวยอยู่หรือเปล่าทีมข่าวไปสำรวจถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพนะครับจุดที่ดูผิดสังเกตก็คือฟุตบาทหน้าห้างแห่งหนึ่งครับมีป้ายเตือนไม่อนุญาตให้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าแต่จากการที่ทีมข่าวเดินสำรวจเลียบถนนเนี่ยก็เจอคนนำแผงร้านค้ามาวางขายของเกือบตลอดเส้นแต่ส่วนใหญ่เป็นแผงค้าแบบชั่วคราวสอบถามคนที่ทำงานอยู่ในย่านนี้บอกว่าบริเวณนี้ไม่ใช่จุดผ่อนผันครับเมื่อมีเจ้าหน้าที่มาพ่อค้าแม่ค้าก็วิ่งหนีออกจากพื้นที่ไปครับนอกจากแผงค้าแล้วก็ยังพบรถแท็กซี่รถตุ๊กค่ะ3ล้อนะคะจำนวนมากมาจอดรอผู้โดยสารอยู่แบบนี้คุณผู้ชมถ้าผ่านไปแถวนี้ต้องเห็นอย่างแน่นอนนะคะมาจอดทั้งที่แถบนั้นเนี่ยมีสัญลักษณ์สีขาวแดงก็คือห้ามจอดและจากการสังเกตจะพบว่ากลุ่มที่จะจอดรถบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนขับรถแท็กซี่แล้วก็3ล้อค่ะแทบจะไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาจอดเลยทีมข่าวลองสอบถามคนที่ทำงานย่านนั้นเป็นประจำบอกว่าปกติเนี่ยจะมีตำรวจจราจรมาไล่นะคะจากนั้นรถที่จอดอยู่ก็จะกระจายกันออกไปแต่พอตำรวจกลับไปปุ๊บกลุ่มนี้ก็กลับมาจอดอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมค่ะไปอีกจุดหนึ่งไหมครับอีกจุดเนี่ยน่าสงสัยครับมีรถ3ล้อจอดอยู่จำนวนมากในเขตห้ามจอดอยู่บนถนนเพชรบุรีตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ติดสติ๊กเกอร์คล้ายๆกับนกฟีนิกซ์สีแดงครับบริเวณกระจกรถจะมีตัวอักษรตัว P สีขาวคาดว่าเป็นอักษรย่อของสถานที่จุดนั้นจากการสังเกตจะเห็นว่ากลุ่มนี้ไม่ได้จอดแบบมีคนขับนั่งอยู่บนรถแต่จอดทิ้งเป็นเวลานานเพื่อรอคิวรับผู้โดยสารครับไทย PBS ได้ข้อมูลจากคนขับรถ3ล้อรับจ้างกลุ่มหนึ่งอ้างว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่ไม่มีจุดประจำตระเวนรับส่งผู้โดยสารไปได้ทุกที่ แต่จะมีปัญหากับกลุ่มที่อยู่ประจำจุดคล้ายกับวินปักหลักอยู่เป็นประจำซึ่งกลุ่มหลังจ่ายเงินค่าจองสถานที่แล้วก็ค่าเข้าไปจับจองวินค่ะเอาแล้วถ้าไปวิ่งผ่านเขาให้รับผู้โดยสารไหมถ้าเขาไม่ไปเขาก็เรียกให้ถ้าเขาไม่ไปเขาก็เรียกให้ถ้าเขาพอใจพาเขาไปเขาก็ไปถ้าเขาไม่พอใจเขาก็เรียกหาตำรวจให้จ่ายให้จ่ายตำรวจนะแล้วจ่ายห้างจ่ายอะไรไหมคนหน้าวินไม่รู้อ่ะแต่พี่สบายหน่อยวิ่งตะเวนถนนพระราม1ใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามค่ะมาสังเกตที่จุดนี้ก็มีทั้งรถแท็กซี่จักรยานยนต์รับจ้างรถสำล้อรับจ้างจอดอยู่นะคะทีมข่าวสังเกตจุดนี้ไม่พบกลุ่มรถรับจ้างจอดปักหลักรอผู้โดยสารเว้นแต่จักรยานยนต์รับจ้างที่ตั้งวินเป็นกลุ่มส่วนรถชนิดอื่นก็จะจอดอยู่ริมถนนแล้วก็เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆกระจกหน้ารถสังเกตนะคะคุณผู้ชมลองดูอีกทีไม่พบสติ๊กเกอร์ที่แปะคล้ายกันค่ะโอ้ดูแล้วปวดหัวเหลือเกินนะครับแต่ละจุดเนี่ยคนใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครน่าจะเดาได้ยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำมาหากินถูกกฎหมายก็ว่ากันไปผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการแต่ที่สำคัญต้องไม่มีใครมาฉวยโอกาสจากช่องว่างของกฎหมายนี้นะครับถ้าพูดถึงตัวบทกฎหมายการกำกับปิดช่องไม่ให้เกิดการทุจริตปปช.เขาคุยเรื่องนี้มาก่อนที่คุณวิโรจน์จะเปิดเรื่องนี้ครับปปช.เคยส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เทคโนโลยีในการป้องกันการทุจริตในด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกส่งไปตั้งแต่ปี 64 ครม.รับทราบจ่ายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ในทางปฏิบัติมันไม่คืบหน้าเท่าที่ควรครับมีบางอย่างที่ทำแล้วเหมือนกันแต่ก็มีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำครับปปช.เนี่ยเคยมีข้อเสนอนะครับแนะนำการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินครับส่งไปที่เลขาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ปี 64 โดยข้อเสนอเนี่ยเป็นการแนะนำให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปฏิสัมพันธ์และการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อันแรกก็คือเสนอให้ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ความเร็วสูงเรียกว่า High Speed Vim นะครับและอันที่2ก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกชนิดติดตั้งใต้สะพานหรือว่า Bridge Vim เรียกย่อๆว่า BVim ก็ได้เลขาธิการปปช.เนี่ยบอกว่าปปช.ส่งเรื่องให้ครม.พิจารณาตั้งแต่ตุลาคมปี 64 ซึ่งครม.มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคมปีเดียวกันนั้นแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยเอาเรื่องเหล่านี้ไปปรับแก้ครับแต่การปฏิบัติงานนั้นยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรแล้ววันนี้ต้องย้อนถามกันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันทำได้ไหมถ้าท่านคิดว่าทำได้หน่วยงานก็น่าจะทำได้เหมือนกันปัญหาอยู่ว่าทำไมเขาไม่ทำติดก็ประมาณแหละครับถ้ามันเป็นกรณีดูและความคุ้มค่าที่ถนนหนทางมันพังอ่ะผมคิดว่าถนนหนทางเอางบมาซ่อมเนี่ยอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมากกว่าที่จะไปซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้อีกนะครับจริงๆถ้าภาพที่ประชาชนเห็นเนี่ยครับเขาก็จะเห็นว่าทำไมถนนแต่ละเส้นเนี่ยซ่อมทุกปีถูกต้องครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมหน่วยงานชอบซ่อมบำรุงจังมันมีงบอันนี้มาอย่างไรนะครับทุกพวกนี้ปปช.ก็ต้องไปตรวจสอบมีเรื่องร้องเรียนไปเรื่อยครับผมในลักษณะนี้ทั้งงบซ่อมบำรุงงบก่อสร้างนะครับตรวจสอบในทางปฏิบัติค่ะด่านช่างถาวรบางด่านเนี่ยจะมีเครื่องชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ความเร็วสูงหรือ High Speed Vimใช้อยู่นะคะอย่างด่านนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะคือจุดคัดกรองน้ำหนักรถบรรทุกนะคะนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าระบบวิมยังคลาดเคลื่อนสูงค่ะสาเหตุสำคัญเพราะว่ามองเห็นได้ก็เลยทำให้รถบรรทุกหลีกเลี่ยงได้ซึ่งการขับเร็วหรือว่าน้ำหนักรถในช่วงที่ผ่านจุดนั้นก็ไม่สมดุลหนักซ้ายหนักขวาอันนี้ก็มีผลต่อค่าที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้สุดท้ายมันเป็นเรื่องของสภาพถนนค่ะฝนตกน้ำท่วมนี่มีผลต่อการวัดค่าทั้งนั้นค่ะถ้ารถบรรทุกทุกคันนะคะจะต้องถูกตรวจชั่งน้ำหนักนะคะโดยเครื่องมืออัตโนมัติและเครื่องมืออัตโนมัติอันนี้ที่มาตรวจชั่งน้ำหนักเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลของน้ำหนักรถบรรทุกได้สามารถที่จะเก็บข้อมูลของเลขทะเบียนรถบรรทุกได้วันเวลาสถานที่ที่บรรทุกน้ำหนักเกินได้ส่งเข้าระบบที่มีการเก็บจัดเก็บข้อมูลนะคะระบบเอาไปแยกว่ารถคันไหนบรรทุกน้ำหนักเกิน รถคันไหนบรรทุกน้ำหนักตามพิกัดของกฎหมายจากนั้นก็เอากลุ่มที่บรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายถามว่าแล้วเราจะจ่ายสวยอีกไหมเราคงไม่มีความจำเป็นที่ต้องจ่ายสวยแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเราจ่ายสวยเพื่อแลกกับการการันตีว่าเราจะไม่ถูกตรวจช่างแต่ตอนนี้พอมันมีวิธีการตรวจช่างที่สามารถตรวจช่างรถทุกคันหรือรถส่วนใหญ่บนท้องถนนนะคะการจ่ายสวยมันไม่ได้เป็นการการันตีว่าเราจะไม่ต้องรับโทษอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาที่ต้นตอของปัญหาดังนั้นข้อเสนอของนักวิชาการและปปช.ที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือควรจะใช้บริดวิมเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติค่ะมีความแม่นยำสูงที่สำคัญมองไม่เห็นค่ะเพราะว่าติดอยู่ใต้สะพานใช่ไหมคะมันหลีกเลี่ยงได้ยากสามารถถอดออกแล้วก็นำไปติดตั้งในจุดอื่นได้ด้วยต่างจากระบบที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันสังเกตง่ายหลีกเลี่ยงก็ง่ายทั้งยังมีความคลาดเคลื่อนสูงด้วยค่ะต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนะครับถามว่าทำไปบ้างแล้วหรือยังทำไปบ้างแล้วแต่ทำให้ดีกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าทำได้ดีกว่านี้ครับเคยมีงานวิจัยเสนอไปที่สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงเมื่อปี 2563 นะครับซึ่งทีมวิจัยเนี่ยได้ข้อมูลการชั่งน้ำหนักจากวิมที่กรมทางหลวงนำไปติดตั้งนี่แหละทดสอบแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อเทียบความแม่นยำครับมาดูการสำรวจที่ได้ครับกรณีด่านช่างถาวรแล้วก็ด่านช่างเคลื่อนที่เป็นแบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ต้องใช้เจ้าหน้าที่ทางหลวงเป็นคนช่างนะครับแม้จะมีความแม่นยำสูงแต่มันช้าแล้วก็เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วคนขับและที่สำคัญแบบนี้มันตรวจสอบลำบากครับเพราะบางคันไม่เข้าด่านช่างขณะที่ระบบ High Speed Vim ถัดไปครับระบบ High Speed Vim ที่กรมทางหลวงใช้แล้วก็มักติดไว้หน้าด่านเป็นเครื่องช่างที่ติดบนผิวถนนคือคนขับเห็นมีความคลาดเคลื่อนสูงครับแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยเขาเลี่ยงได้เพราะเขาเห็นว่าอยู่ตรงไหนส่วนบิดวิมที่เสนอเนี่ยเป็นเครื่องช่างที่ติดอยู่ใต้สะพานอันนี้ค่าความคลาดเคลื่อนมันน้อยกว่าราคาก็ถูกกว่าด้วยแล้วก็สามารถป้องกันการเลี่ยงด่านได้ครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักวิชาการเสนอให้ใช้แล้วก็เครื่องมือที่ปปช.แนะนำไว้ดังนั้นเหตุผลที่จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีข้อดีชัดเจนครับที่สำคัญก็คือมันช่วยลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และคนขับรถบรรทุกซึ่งเป็นช่องว่างให้มีการเรียกรับเงินกัน